PMC Wagner Group ทหารรับจ้างรัสเซียกับภารกิจลับในยูเครนกลุ่ม Wagner เป็นที่รู้จักโดยคนทั่วไปในนามบริษัททหารรับจ้างนะครับที่มาจากประเทศรัสเซียโดยกลุ่มนี้เริ่มมีชื่อเสียงมาในช่วงสงครามดอนบาสนะครับยูเครนตั้งแต่ช่วงปี2014จนถึงปี2015และในเวลาต่อมามีการใช้งานทหารรับจ้างแวกเนอร์ในอีกหลายๆประเทศนะครับเช่นสงครามลิเบียซีเรียสาธารณรัฐแอฟริกากลางแล้วก็มาลีสวยมากครับประเทศมาลีนั่นแหละแต่ถึงอย่างนั้นกลุ่มแวกเนอร์จะเรียกตัวเองว่าพวกเขาเป็นบริษัททหารรับจ้างเอกชนเพียวๆนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆนะครับพวกเขาทำงานภายใต้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียอย่างลับแรกเริ่มเดิมทีนะครับกลุ่มแวกเนอร์ก่อตั้งโดยดิมิทรีอุตกินนะครับซึ่งเคยเป็นทหารผ่านศึกจากสงครามเชเชนและยังเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการกองพลน้อยรบพิเศษสเปซนัดมาก่อนครับพอหลังจากปลดประจำการมาแล้วในช่วงปี2013นะครับอุตกินก็ได้ย้ายไปทำงานให้กับบริษัทโมแลนด์ซีเคียวริตี้กรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยระดับท็อปของรัสเซียที่มักจะพากันเอาทหารผ่านศึกของรัสเซียเข้าทำงานอยู่เสมอนะครับเรียกง่ายๆว่าทหารรับจ้างดีๆนี่เองต่อมาบริษัทโมแลนด์ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ฮ่องกงนะครับก่อนจะพากันก่อตั้งบริษัทมาอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าสลาวนิกคอร์ปในส่วนนี้เองบริษัทก็ได้มีภารกิจให้ทหารรับจ้างเข้าไปคุ้มกันรถถัง T-72S ในซีเรียนะครับและภารกิจนี้เองที่นายอุตกินได้รับหน้าที่เช่นกันครับเขาพาทหารรับจ้างไปเป็นจำนวนกว่า267คนนะครับเคลื่อนตัวเข้าสู่ซีเรียอย่างลับๆในช่วงเดือนตุลาคมปี2013ครับแต่พอหลังจากที่ทหารรับจ้างเคลื่อนตัวเข้าสู่ซีเรียไปแล้วนั้นเขากลับมารู้ในทีหลังว่าภารกิจในครั้งนี้คือภารกิจฆ่าตัวตายแท้ๆเลยเนื่องจากในตอนแรกพวกเขาถูกจ้างให้เข้ามาคุ้มกันรถถัง T-72S นะครับแต่มารู้ในทีหลังว่าให้เข้าไปปกป้องแหล่งน้ำมันในซีเรียนั่นก็เท่ากับว่าโดนหลอกเข้ามาเต็มตีนครับและอาวุธที่บริษัทจัดหามาให้ก็ดีๆทั้งนั้นครับคืออาวุธที่มาจากสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมาล้าหลังเป็นอย่างมากครับส่วนทางการรัสเซียอย่าง FSB ก็ไม่ทราบถึงปฏิบัติการและการกระทำของบริษัททหารรับจ้างเช่นกันครับกว่าจะมารู้ว่าบริษัททหารรับจ้างถูกส่งไปนั้นโดนหลอกเข้าเต็มตีนครับก็สายไปซะแล้วจนกระทั่งเมื่อวันที่18ตุลาคมนะครับขบวนทหารรับจ้างถูกโจมตีโดยกบฏอิสลามิสต์ตามคำบอกเล่าของทหารรัสเซียในตอนนั้นบอกไว้ว่าศัตรูมีจำนวนมากถึง 2,000-6,000 คนครับกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาทหารรับจ้างรัสเซียในตอนนั้นมีกันแค่6คนครับโดนลุมยิงจนได้รับบาดเจ็บและนั่นก็ทำให้ภารกิจของพวกเขาล้มเหลวเละเทะไม่เป็นท่าครับและพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกมากเท่าไหร่นะครับก่อนจะพากันสับตีนแตกนี้กับแผ่นดินแม่ด้วยเส้นทางธรรมชาติของซีเรียทหารรับจ้างหลายคนเมื่อกลับมาถึงแผ่นดินแม่ได้แล้วนะครับกลับถูกทางการจับตัวเนื่องจากรัฐบาลไม่รับรู้สิ่งอื่นใดในสิ่งที่พวกเขากระทำนะครับและเข้าข่ายผิดกฎหมายมาตรา359ซึ่งว่าด้วยโทษของการเป็นทหารรับจ้างเพียวๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีชื่อในนามบริษัทฮ่องกงหรือต่างชาติก็ตามนะครับและทางบริษัทสลาวนิกนะครับโดนตั้งข้อหามากมายและถูกตัดสินว่าผิดจริงแต่ทิ้งอย่างนั้นก็มีหนึ่งในบุคคลที่สามารถรอดมาได้ก็คือนายอุตกินครับแทนที่เขาจะโดนจับกุมและเกมไปตามเพื่อนๆนะครับแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกลับเริ่มสนใจแนวคิดว่าทหารรับจ้างในประเทศรัสเซียต้องมีครับนั่นไงครับในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้สร้างกลุ่มขึ้นมาเป็นของตัวเองชื่อว่าแวกเนอร์ซึ่งเรียกว่าเป็นทหารผีครับเพราะทุกๆการกระทำของพวกเขาจะไม่มีตัวตนรัฐบาลรัสเซียจะไม่ค่อยออกมายอมรับเท่าไหร่นะครับเวลามีทหารรับจ้างยิงกันตายในประเทศคล้ายๆกับอีธานฮันนั่นแหละครับใน Mission Impossible แต่ถึงอย่างนั้นก็มีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ในเบื้องหลังนะครับต่อมาทางกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์นะครับเริ่มโดดเด่นขึ้นมาในตอนที่พวกเขาเข้าประจำการครั้งแรกที่ไครเมียปี2014ครับกองทัพรัสเซียและกลุ่มแวกเนอร์นะครับได้พากันรุกคืบไครเมียอย่างรวดเร็วพวกเขาสามารถปลดอาวุธกองทัพยูเครนลงได้นะครับก่อนจะเข้ายึดได้อย่างเบ็ดเสร็จง่ายได้ซึ่งแทบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่หยดเดียวครับในตอนนั้นพวกเขาถูกเรียกว่า Little Green Men ครับเนื่องจากพวกเขามักจะสวมใส่หน้ากากและเครื่องแบบสีเขียวนะครับที่ไม่มีเครื่องหมายและเครื่องแบบที่สามารถระบุตัวตนได้พอหลังจากที่กลุ่มแวกเนอร์เข้ายึดไครเมียได้สำเร็จนะครับทหารรับจ้างมากกว่า300คนก็พากันมุ่งหน้าไปยังดอนบาสภูมิภาคตะวันออกของยูเครนนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียก็เริ่มบันไลและกองกำลังสนับสนุนรัสเซียที่พากันอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นนะครับก็เริ่มมีการปะทะกันอยู่เรื่อยๆพูดกันง่ายๆก็คือชาวยูเครนที่โปรัสเซียครับในช่วงเดือนมิถุนายนปี2014นะครับสนามบินนานาชาติที่เมืองลูฮานนะครับทหารพลล่มยูเครนถูกทหารรับจ้างแวกเนอร์เก็บไปถึง40คนโดยเป็นการยิงถล่มเครื่องบินตายกลำครับความน่ากลัวของทหารรับจ้างกลุ่มนี้คือพวกเขามักจะทำงานในเงามืดเข้าง่ายออกง่ายอย่างรวดเร็วโจมตีแล้วก็ถอยครับฮิตแอนด์รันเน้นสร้างความปั่นป่วนที่แตกต่างไปจากทหารรัสเซียธรรมดาและการต่อสู้ก็เริ่มมาตั้งแต่นั้นครับ
ในช่วงปี2015เป็นที่ทราบกันดีว่าทหารยูเครนถอยร่นออกไปนะครับส่วนฝั่งทหารรับจ้างเองก็สาหัสเช่นกันนายอุตกินถึงแม้ว่าเขาจะสามารถรอดตายมาได้นะครับแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันในช่วงเดือนธันวาคมปี2016นะครับนายอูตกินได้รับเกียรติถ่ายรูปกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่งานเลี้ยงเครมลินภายหลังจากงานเลี้ยงเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับทางการรัสเซียก็ได้มีการใช้งานกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์อีกหลายครั้งทั้งภารกิจสังหารผู้บัญชาการของรัสเซียเองที่ตั้งตนอยู่ฝ่ายตรงข้ามตัวเองครับใครก็ตามครับที่คิดจะเป็นกบฏกับประธานาธิบดีจะโดนเก็บกลุ่มเวกเนอร์ยังถูกส่งไปทำภารกิจอีกหลายครั้งในซีเรียลิเบียสาธารณรัฐแอฟริกากลางเวเนซุเอลาโมซัมบิกและประเทศมาลีสวยมากแน่นอนก็ว่าทุกๆการกระทำทางการรัสเซียจะออกมาปฏิเสธเสมอนะครับถ้าหากภารกิจล้มเหลวว่าพวกเขานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเวกเนอร์นะแต่ห้ามเข้ามาตรวจสอบโดยเด็ดขาดบอกไว้เฉยๆจนเมื่อไม่นานมานี้ครับมีสายงานข่าวรายงานว่าทหารรับจ้างแวกเนอร์กว่า400คนนะครับเดินทางเข้าสู่สาธารณรัฐแอฟริกากลางในช่วงเดือนมกราคมปี2022นะครับหรือต้นปีที่ผ่านมาซึ่งพวกเขามาพร้อมกับภารกิจลับสุดยอดนะครับคือการลอบสังหารประธานาธิบดียูเครนนี่แหละวลาดิเมียร์เซเลสกี้นะครับพร้อมกับสมาชิกรัฐบาลอีก23คนพวกเขาจะได้รับเงินก้อนโตเท่ากับโบนัสถ้าหากทำภารกิจสำเร็จนะครับทหารรับจ้างหลายร้อยคนกำลังแทรกซึมอยู่ในกรุงเคียฟโดยทุกๆวันนี้ก็มีการสงสัยกันอยู่ทุกวันนะครับเพื่อรอคำสั่งโดยตรงมาจากเครมลินนี่แหละครับให้เข้าสังหารและในเวลาเดียวกันนะครับถ้ามองย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่ากองกำลังทหารที่ตึงกำลังไว้แถวชายแดนยูเครนนะครับกำลังหลอกชาวบ้านว่ามาซ้อมรบเฉยๆเท่านั้นเองแน่นอนครับว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีการบุกโจมตีของรัสเซียเริ่มต้นขึ้นนะครับแต่ทางยูเครนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดพวกเขาก็เตรียมการรับมือรัสเซียได้อย่างดีนะครับพร้อมทั้งข่าวการลอบสังหารประธานาธิบดีเซเลนสกี้ล่วงไหลไปถึงหูยูเครนนะครับก็จะทำการประกาศเคอร์ฟิวถึง36ชั่วโมงในเวลาต่อมาเพื่อทำการกวาดล้างกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์นะครับที่พากันซุ่มอยู่ในเมืองในช่วงเวลานั้นทางรัฐบาลยูเครนรายงานว่าในตอนนี้พวกเขาสามารถกำจัดสายลับไปได้มากกว่า60คนที่เมืองเคียฟนะครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นทางรัฐบาลรัสเซียก็ได้หงายการบุกโจมตียูเครนเต็มที่ครับโดยอ้างว่าเขาไปจัดการไอ้พวกนีโอนาซีในประเทศยูเครนและข้ออ้างมากมายที่รัสเซียอ้างมานั้นก็ฟังไม่ขึ้นครับกลุ่มเวกเนอร์ก็ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้บางส่วนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทหารรัสเซียเข้ามาลุกลานและพยายามหาพิกัดลอบสังหารประธานาธิบดีเซเลนสกี้กับเหล่าคณะรัฐบาลครับในช่วงแรกๆของการรุกรานนะครับมีข่าวแจ้งเตือนว่าเครื่องแบบทหารยูเครนนะครับถูกกองกำลังพิเศษรัสเซียนะครับขโมยไปเกือบ 1,000 ชุดนั่นก็ทำให้เกิดความกังวลว่าทหารรัสเซียจะใช้เป็นเครื่องมือในการแทรกซึมไปในเมืองต่างๆของยูเครนต่อมาเมื่อวันที่3มีนาคมนะครับตามรายงานข่าวของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เขาสามารถรอดจากการถูกสังหารไปได้มากถึง3ครั้งครับซึ่ง2ครั้งนั้นเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มทหารรับจ้างเหล่านี้ก็ไม่ลดละความพยายามลงเลยยูเครนจึงมีความคาดการณ์ว่าพวกกลุ่มแวกเนอร์จะพากันเข้ามาอีกหลายพันคนครับแต่เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับมีการกล่าวถึงกลุ่มเวกเนอร์ว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารหมู่พลเรือนที่เมืองบูชาตามรายงานของหน่วยข่าวกองประเทศเยอรมันครับซึ่งการกระทำในครั้งนี้เพื่อสร้างความหวาดกลัวลุ้นลวนครับเพื่อให้ประชาชนลดความกระด้างกระเดื่องต่อพวกรัสเซียและยังลดปัญหาสายสื่อพลเรือนได้เป็นอย่างดีครับแต่เนื้อสิ่งใดสงครามก็ไม่ได้สู้กันเพียงแค่วัน2วันเท่านั้นครับเมื่อการลุกรานของรัสเซียไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เนื่องจากยูเครนเองก็สามารถต้านกองทัพรัสเซียได้ครับด้วยอาวุธที่โดเนทมากมายและการเติมทูอัดเข้าไปที่ยูเครนนะครับจากที่จะเพียงพร้ำกลายมาเป็นเทพเจ้าทูโดยแท้ๆและความยืดเยื้อของสงครามนี่เองครับฝ่ายเสียเปรียบมากที่สุดก็คือรัสเซียเองทันทีที่ยูเครนเริ่มตั้งหลักได้นะครับกลายเป็นว่าพวกเขาสามารถเปิดเกมรุกส่วนขึ้นบ้างและในวันที่21เมษายนนี้นะครับทางอังกฤษได้รับแจ้งว่าสมาชิกเกือบ 3,000 คนของกลุ่มแวกเนอร์พากันเสียชีวิตในยูเครนจากการถูกถล่มนะครับซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 8,000 คนนะครับการเสียชีวิตของกลุ่มทหารรับจ้างเหล่านี้นะครับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะไม่ถูกอนุญาตให้ออกมาพูดผ่านสื่อหรือโซเชียลมีเดียต่างๆและจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับมีเพียงแค่การจ่ายเงินชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพียงอย่างเดียวสำหรับครอบครัวผู้ตายจะได้รับเงินมากถึง5ล้านรูเบิลนะครับหรือประมาณ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐตามรายงานของเจ้าหน้าที่บริษัทแวกเนอร์นะครับแต่กลับกันในทางตรงกันข้ามครับแฟนสาวของทหารที่เสียชีวิตหรือครอบครัวระบุไว้ว่าพวกเขาได้รับเงินชดเชยเพียงแค่ 22,500 ดอลลาร์จนถึง 52,000 ดอลลาร์เท่านั้นครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ตายปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงไหนและภารกิจอะไรครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับกลุ่มแวกเนอร์ก็ยังคงรับหน้าที่เป็นทหารเดนตายยังคงรับคนเข้าสู่บริษัทเรื่อยๆทั้งมีการเปิดรับทหารต่างชาติอย่างลิเบียซีเรียเชเชนถึงแม้ว่าบริษัทแวกเนอร์จะโดนคว่ำบาตรจากสหรัฐและยุโรปนะครับแต่เนื่องจากแหล่งเงินที่สนับสนุนพวกเขามาจากรัสเซียดังนั้นจะไปแคร์อะไรล่ะครับกลุ่มแวกเนอร์ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในสงครามยูเครนนะครับก็ได้แต่หวังว่าทุกๆอย่างมันจะจบลงในเร็วๆนี้เพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้อง